ไปดูเรื่องของการมอบกัญชาของกลางกันหน่อยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคก็ทางด้านของปปส.เนี่ยเขามีการส่งมอบกัญชาของกลางประมาณเกือบ700กิโลกรัมเลยนะคะให้กับ3หน่วยงานซึ่งได้รับการอนุญาตจากอย.แล้วค่ะไปดูกันหน่อยว่า3หน่วยงานนั้นมีหน่วยงานใดบ้างนะคะที่ได้รับมอบของกลางอันนี้ไปจะมีกัญชาของกลางอยู่จำนวนสักประมาณ679กิโลกรัมค่ะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ถูกส่งมอบให้ตัวแทนโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรโรงพยาบาลอาจารย์ฟั่นอาจารโรคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อนำไปศึกษาวิจัยแล้วก็ผลิตสารสกัดน้ำมันกัญชาทางการแพทย์นะคะหลังจากที่3หน่วยงานนั้นไปยื่นขออนุญาตและได้รับการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะมีการขอรับสนับสนุนกัญชาของกลางไปจำนวน662กิโลกรัมเพื่อที่จะนำไปสกัดน้ำมันกัญชาพัฒนาทำยาสมุนไพรเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะก่อนหน้านี้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมีการขอสนับสนุนกัญชาของกลางไปแล้วกว่า30กิโลกรัมเมื่อนำไปคัดแยกสารสกัดบริสุทธิ์แล้วก็พบว่าได้สารสกัดน้ำมันกัญชานะคะที่มีสาร THC สูงขณะที่โรงพยาบาลอาจารย์ฟั่นอาจารโรก็ขอรับสนับสนุนกัญชาของกลางไป7กิโลกรัมเพื่อเอาไปใช้ผลิต16ตำรับยาเพื่อเป็นยาสมุนไพรให้กับผู้ป่วยจำนวน 1,600 รายด้วยกันแล้วก็ทางด้านของคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะมีการขอรับการสนับสนุนกัญชาของกลางไป10กิโลกรัมค่ะนำไปดำเนินการในโครงการวิจัยพัฒนายาต้นแบบที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคทันตกรรมแล้วก็มีโรคพาร์กินสันด้วยทางด้านของเลขาธิการปปส.นะคะคุณนิยมเติมศรีสุขก็บอกแบบนี้ว่าทางปปส.เนี่ยพร้อมให้การสนับสนุนนะคะกัญชาของกลางเพื่อที่จะได้นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แล้วก็การวิจัยซึ่งการขอไปใช้ประโยชน์เนี่ยจริงๆสามารถทำได้ตามเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานยื่นขอรับแต่ขอให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่กำหนดไว้เมื่อต้นปปส.มีการขออนุญาตครอบครองกัญชาของกลางไว้ทั้งหมด22ตันนะคะเมื่อมีการส่งมอบในวันนี้แล้วก็จะเหลือกัญชาของกลางอยู่อีกประมาณ20ตันที่ผ่านการคัดแยกคุณภาพเวลาแล้วรอหน่วยงานยื่นเอกสารหลักฐานขอรับการสนับสนุนตามระเบียบของอย.ตอนนี้มีอีก7หน่วยงานที่อยู่ระหว่างรอใบอนุญาตครอบครองค่ะ